ตอนนี้บางพื้นที่ก็รอน้ํามาเติมกันอยู่นะคะโดยเฉพาะเขื่อนหลักๆที่จะทําให้เกษตรกรน,นั้นสามารถมีน้ําไปใช้ทำการเกษตรได้ขณะเดียวกันเองค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงออกมาประกาศเตือนนะคะว่า1 2วันนี้ให้ประชาชนระมัดระวังฝนที่อาจจะตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดอุตรดิต์ค่ะเกิดเหตุพายุถล่มบ้านเรือนประชาชนเสียหายกว่า50หลังคาเรือนค่ะ ฝนที่ตกหนักและลมพัดแรงเมื่อวันก่อนทำให้บ้านเรือนรัสดรที่ตำบลด่านแม่คำมันอำเภอรับแปลจังหวัดอุดรตริ์ได้รับความเสียหายกว่า50หลังคาเรือนนะคะชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนไม่มีที่พักอาศัยขณะที่อบตอด่านแม่คำมันก็เร่งหาทางช่วยเหลือค่ะ นายสมหมายนวลเปียชาวบ้านหมู่ที่6บ้านห้วยทรายตาบลด่านแม่คำันอบอกนะคะว่าเขาเนี่ยลงทุนสร้างโรงเรือนเพื่อเลี้ยงวัวใช้งบประมาณสร้างไปกว่า200,000บาทแต่ก็ต้องพังเสียหายเพราะว่าพายุแต่ก็ยังดีนะคะที่ยังไม่ได้นําวัวมาเลี้ยงไม่เช่นนั้นนอกเหนือจากโรงเรือนจะเสียหายแล้ววัวอาจจะตายหลายสิบตัวด้วยค่ะผมลงทุนไป2 0 0 0 0 0เฉพาะทำคอกวัวฟางคอกฟางด้วย แล้วลงงัวด้วยบมดไปสองแสนบมดไม่เหลือไม่เหลือเลยสิ้นเพราะลมครับลมมาตะคืนนี้ครับหมดเลยไม่เหลือ นายสมคิดแสนสิทธิ์รองนายยกอบตอด่านแม่คำันบอกนะคะว่าทางอบตอได้มีการจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือไปตามระเบียบโดยบ้านที่เสียหายทั้งหลังก็จะช่วยเหลือเป็นเงิน46,000บาทถ้าเสียหายบางส่วนหลังคาเรือนละ4 0 0 0บาทโดยบ้านที่เสียหายเล็กน้อยก็จะช่วยเหลือด้านวัสดุก่อสร้างสําหรับการซ่อมแซมนะคะขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงแจ้งเตือนค่ะวันนี้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ะะก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะอย่างเช่นแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายน,าน่านสุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะก็ได้มีการเตือนเอาไว้นะคะ46จังหวัดระวังน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลหลากด้วยค่ะส่วนในกรุงเทพมหานครก็จะมีฝนฟ้าะนองร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะ